เอามาดูเกี่ยวกับเรื่องของไปนอกโลกกันหน่อยนะครับไปที่ทางดวงจันทร์ครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยนะครับเขาได้มีการทําแผนที่ของดวงจันทร์เป็นลักษณะแผนที่ของธรณีวิทยานั่นเองเนี่ยนะครับทำแบบความละเอียดสูงเลยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นฉบับแรกของโลกนะครับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้เปิดตัวสมุดแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ มาตราส่วนนะครับหต่อ2องล้านห้าแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดสูงสุดฉบับแรกของโลกจัดพิมพ์ทั้งในรูปแบบของภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษมีทั้งคู่นะครับมีรายละเอียดทางภูมิศาสตร์แล้วก็แผนที่ในรูปแบบสี่เหลี่ยมของดวงจันทร์ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของวงแหวนบนพื้นผิวของดวงจันทร์นี่ฮะปูปปูปานะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ดวงจันทร์ เคยมีวัตถทุที่เคยพุ่งมากระทบพื้นผิวดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตการเป็นจํานวนมากครับก็เลยเป็นรอยปูปะแบบนี้เนี่ยนะครับบางจุดนี่นะครับกระทบทําให้เป็นที่ราบวงแหวนขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่าประมาณ200กิโลเมตรด้วยกันนะรวมทั้งยังสามารถแบ่งแยกความเก่าแก่ของจุดกระทบหรือว่าวงแหวนบนดวงจันทร์ด้วยสีครับโดยสีม่วงหมายถึงจุดกระทบที่เกิดขึ้นก่อนและเก่าแก่ที่สุดนั่นเองเนี่ยนะครับ โดยสมุดแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์เกิดจากการศึกษาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซานตรงสถาบันบัณฑิตวิทยา,าศาสตร์จีนและสถาบันอื่นๆมาตั้งแต่ช่วงของปี2012ครับโดยรวบรวมลักษณะทางธรณีวิทยาของหินบนดวงจันทร์17ประเภทนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและการกระจายตัวของวัตถุบนพื้นผิวดวงจันทร์นั่นเองครับ การสร้างแผนที่นี้อ้างอิงข้อมูลจากโครงการสำรวจดวงจันทร์ฉังเอ๋อของจีนกับข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์และผลงานวิจัยอื่นๆจากทั่วโลกครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการผลิตดวงจันทร์จำลองทรงกลมที่แสดงข้อมูลทางธรณีวิทยาและในอนาคตยังมีการโครงการเผยแพร่แผ,แผนที่ทางธรณีวิทยาดวงจันทร์ฉบับออนไลน์ครับก็จะมีความละเอียดสูงสุดในโลกเช่นกันเพื่อเป็นการส่งมอบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัย แล้วก,การสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ